Hi PBS Podcast, view the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปับเชียร์พัทอาชิวรังกบโรครับสวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์รงสุขเนินครับ ตอนนี้นะครับดูจากชื่อตอนแล้วก็ดูมีความพิเศษมีความประชยาและดูมีความเดายานนิดนึงนะครับว่าเราจะมาเล่าเรื่องอะไรกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนาะชื่อตอนมันก็พอเดาได้อะว่า2ตอนที่แล้วตอนเอาอากาศดำลึกก็น่าจะเดากันได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมมโมรี่เอลหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งตอนเกี่ยวกับออกแบบวิถีวงโคโจรก็ชื่อตายตัวแต่ว่าตอนเนี้ย อากาศจะสอนอะไรเรามันดูมีความแอบสแตรกสูงมากเลยเหมือนเป็นการตั้งคําถามเล็กๆแล้วกันครับให้คุณผู้ฟังสงสัยเล่นๆว่าตอนนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอะไรกันแน่และทําไมเราถึงตัดสินใจตั้งชื่อตอนแบบนี้ครับฉเฉลยเหตุผลเลยไหมยฮะเหตุผลก็คือคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็น t ตาร์ทอ f พอพิโซดสุดท้ายที่เราจะได้มาเจอกับคุณผู้ฟังทุกคนกันนะครับหลังจากที่รายการของเราเนี่ยกินระยะเวลามา ปีครึ่งนะครับตั้งแต่ในเดือนตุลาคมปี2021เนาะมาถึงตอนนี้ก็เป็นเวลานานหลายเดือนนะครับนับเป็นตัวเลขเอพิโซดเนี่ยเราพูดคุยกันไปทั้งหมด82ตอนไปแล้วนะครับนับตั้งแต่ตอนที่1ก็คือ82สัปดาห์คือจริงๆอยากเล่าเบื้องหลังนิดน,นึงฮะในๆเป็นตอนสุดท้าย ผมรู้สึกว่า Star s t a f เนี่ยเป็นอะไรที่มีความผูกพันกับชีวิตตัวเองเหมือนกันนะเหมือนเวลาคุยก uh ับพี่เติ้ลหลายเรื่องอะฮะก็จะคุยกันไม่ได้พูดเป็นว่าเออเดือนกรกฎาคมไปไหนเดือนสิงหาคมไปไหนแต่ว่าจะบอกว่าเออตอนที่อัดเรื่องต้นไม้อวกาศเราทําอะไรกันอยู่ตอนที่อด uh ัด huh. เรื่องกระสวยอวกาศเราทําอะไรกันอยู่ก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นตัวที่เป็นมายสเตนของช่วงปีที่แล้วอย่างหนึ่งเหมือนกันครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือคุณผู้ฟังก็น่าจะได้ได้ยินเสียงเนาะ หลังจากที่เราทําสื่อกันในลักษณะของบทความกันซะเป็นส่วนใหญ่อะนะครับอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าอยเ้ถ้าให้คุณเติ้ลมาเล่าเรื่องอวกาศให้ฟังถ้าให้คุณน้ําหวานมาซึ่งเราก็ได้ยินเสียงคุณน้ําหวานปกติอยู่แล้วเนาะหรือว่าถ้าให้คุณนิกมาเล่าเรื่องอวกาศให้ฟังบ้างลักษณะจะเป็นยังไงนะครับซึ่ง ในการจัดรายการของเราเนี่ยเราก็มีพิธีกรหมุนเวียนมาจัดกันนะครับในทีมงานของ space th เนี่ยมากมายหลายคนเลยนะครับแล้วก็เป็นผมแล้วก็คุณปั๊บเนี่ยซะเยอะในช่วงหลังๆนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นผู้ดำเนินรายการประจำนะครับครับทีนี้ในตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้นะครับก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เนี่ยในการ ขมวดประเด็นที่พวกเราหยิบยกมานำเสนอคุณผู้ฟังเนี่ยตลอดระยะเวลาปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราเล่ามาให้ฟังเนี่ยเราต้องการจะสื่ออะไรแล้วก็ถ้าจะให้พูดตรงๆเลยเนี่ยก็คืออวกาศมันสอนอะไรเรานะครับก่อนอื่นอยากย้อนกลับไปที่ปรัชญาที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งอย่างก่อนนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของ space th แล้วก็ เป็นจุดเริ่มต้นของรายการ Star s t u f f ด้วยก็คือคชื่อที่มานะครับว่า Star Stop s t a r Stuff มันหมายความว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงได้ตั้งชื่อว่า Star s t u f f เนี่ยมันคือเรื่องเล่าจากดวงดาวเออจริงๆเรื่องนี้อย่างเล่ามานานแล้วยังไม่มีโอกาสได้เล่าสักทีหนึ่งครับโห oh. พี่เติ้ลแบบตอนแรกจะเซอร์ไพรส์ว่าไม่ได้เป็นตอนสุดท้ายสุดท้ายจริงๆแต่ว่าเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นพี่เติ้ลเฉลยล้วตอนแรกว่าจะเฉลยถ่ายตอนก็ตอนนี้นะครับจะเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นแล้วเราจะเจอกันในรูปแบบไหนต่อไปก็รอติด ตามกันได้ครับทีนี้ <laughs> กลับมาที่ประเด็นเรื่องของชื่อเรื่องตอนที่ตั้งชื่อพอดแคสต์กับพี่เติ้ลเนี่ยครับก็คือเป็นผมกับพี่เติ้ลเนาะจาได้เลยวันนั้นนั่งโทรคุยกันคิดกันนานมากค่ะว่าจะตั้งชื่ออะไรพี่จําได้ไหมครับว่าไอเดียแรกๆมันมีชื่ออะไรผุดขึ้นมาในหัวบ้างนะมันมีจำไม่ได้เอาจริงมันเยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นออคําที่ วนเวียน <Space. S 1> อยู่ในอ,อ,อยู่ในศัพท์ดาราศาสตร์อตอนแรกจาได้่ามีอยู่ช่วงหนึ่งจะตั้งชื่อเป็นชื่อกลุ่มดาวแล้วก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะกลุ่มดาวกลุ่มไหนที่เหมาะกับพอดแคสต์น,นี้นะแล้วกออ็ชื่อตอนตั้งเป็นชื่อดาวดีไหมหรือว่า mm hmm. ตั้งเป็นชื่อยานอวกาศดีไหมแล้วทีเนี้ย mm hmm. ครับผมก็หันไปข้างโต๊ะเจอหนังสือของคาวเซแกนก็นึกขึ้นมาได้ถึงไอประโยคที่เป็นวลีทองคำของเขาที่ดังมากๆว่า B.R. made of star stuff หรือว่าเราเป็นสิ่งที่ถูกประกอบสร้างจาก STAR s t ต f f ไม่รู้ว่าจะแปลไทยว่าอะไรอะครับก็คือเป็นสสารที่เกิดมาจากดวงดาวแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคําที่ลึกซึ้งและมีความหมายและตอบโจทย์กับกับสิ่งที่เราอยากจะทํามากๆครับว่าทุกสิ่งที่เราจะเล่าต่อไปหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยานอวกาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาวเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภารกิจเป็นเรื่องของอุดมการณ์หรือว่า อะไรก็ตามสุดท้ายแล้วมันมีที่มาของการเป็น Star Staff ทั้งสิน้นครับเราก็เลยตั้งชื่อพอดแคสต์ว่า Star Staff ทีนี้ครับแท็กไลน์เรื่องเล่าจากดวงดาวจริงๆเมื่อก่อนมันชื่อว่าเรื่องเล่าจากฝุ่นผงของดวงดาวก็คือเหมือนกับว่าครับซอยมาจากคําว่า Star Staff อีกทีนึงนี่แหละแล้วก็ตัดเป็นเหลือแค่เรื่องเล่าจากดวงดาวเพราะว่าไทย PBS บอกว่ามันยาวไปแล้วพูดยากครับครับแล้วก็ไปใส่กราฟิกเรามองไม่เห็นสุดท้ายก็เลยได้เป็นชื่อของ Star Staff เรื่องเล่าจากดวงดาวออกมา ผมรู้สึกว่าจาก82ตอนที่ผ่านมาชื่อนี้มันก็มันก็ดูทําหน้าที่ของมันได้ดีนะฮะแล้วก็ดูสอดคล้องกับอะไรที่เราอยากจะเล่าผมจําได้ว่ามีตอนหนึ่งที่เราบอกเอาไว้ว่าเราไม่อยากจะทำพอดแคสต์ที่เป็นแค่เรื่องเกี่ยวกับเอาข้อมูลในพ e ีพีเดียหรือเอาข้อมูลในหนังสือมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังฮะไม่งั้นมันจะไม่เป็นเรื่องเล่าจากดวงดาวแต่มันจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับดวงดาวอออื mm ื hmm. เรก็<ช>รู้สึกว่าโอเคสุดท้ายสิ่งที่เราทามันก็มีความเป็นเรื่องเล่าจากดวงดาวได้จริงๆก็รู้สึกว่าดีใจที่มันเป็นแบบนั้นครับสตาร์ทตาเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไม่ได้บอกว่ามันเป็นดาราศาสตร์หรือว่าไม่ได้บอกว่าเป็นวิทยาศาสตร์คือถ้าจะให้จับจําแนกรายการเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่จะบอกว่าไปอยู่ในสังคมได้ไหมก็คงจะได้จะให้ไปอยู่ในรายการประวัติศาสตร์ได้ไหมก็คงจะได้ ให้ไปอยู่ในวิทยาศาสตร์ได้ไหมก็ได้อีกนะฮะอันเนี้ยเรานับว่าเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่า เรื่องราวที่เราหยิบยกมาเล่าเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับอวกาศคืออวกาศกลายเป็นหัวข้อสําคัญแต่ว่าเราไม่ได้บอกอะว่าเราจะเล่าเรื่องอะไรนะดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยประเด็นที่เราหยิบขึ้นมาพูดกันเลยเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายมากแล้วก็กลายเป็นว่ามันไปผูกรวมกับศาสตร์ต่างๆมากมายเยอะเต็มไปหมดนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสิ่งนี้เนี่ยมันได้รับอิทธิพลมาจากหนังสือหลายเล่ม ของคาวเซแกนนะครับ,รบจริงๆน่าทำข้อมูลสถิติเหมือนกันนะว่าในการจัดรายการ s t a r s t u f f มาตลอด80กว่าตอนเนี่ยเราพูดชื่อของคุณคาว l เซแกนไปเนี่ยทั้งหมดกี่ตอนเออจริงๆอ,อยาก,ากอยากแอบ,บเล่าให้คุณรู้ฟังฟังว่าเรามีปกตอน่าว l เซแกนเก็บไว้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาอัาจสักทีนึง หวังว่าในซีซั่นหน้าเราจะได้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคุณข่าวเซกนเต็มๆสักทีนึงใช่ครับแต่ว่ารู้สึกว่าก็เป็นชื่อหนึ่งที่ปรากฏบ่อยน่าจะบ่อยเป็นอันดับต้นๆของรายการเรามัง้งน่าจะถัดจากอพอลโลถัดจากเออคิดว่ามีอะไรที่มาบ่อยๆในรายการไหมครับเราก็จะวนเวียนกับภารกิจแล้วก็โครงการอาร์ตมิสนะครับกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบเพราะว่า สิ่งที่น่าสนใจอันนี้คือเข้าประเด็นแล้วนะก็ตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นจัดรายการมาเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยย้อนกลับไปเป็นช่วงเดือนตุลาคมปี2021นะครับตอนนั้นกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บยังไม่ถูกปล่อยอ mm. ตอนนั้นโครงการอ t o m ตมิสเนี่ยยังถูกวางเอาไว้ว่าจะเป็นปี2024อยู่ mm hmm. และตอนนั้นยานอาวกาศมา s 2020นะครับหรือว่า Perseverance เนี่ย เพิ่งจะเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจบนพื้นผิวของดาวอังคารเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะบอกเลยก็คือแม้ว่ามันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์อวกาศที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปไกลมากนะครับเราก็ได้อยู่ร่วมยุคกับเหตุการณ์สำคัญๆมากมายหลากหลายเหตุการณ์แม้ว่าจะเป็นการเริ่มต้นของภารกิจอัตมิสนะในภารกิจอัตมิสหนึ่งที่ เพิ่งเกิดขึ้นไปเนี่ยหรือว่าตอนที่เราเล่าเรื่องอวกาศกับบ๊อบเคาเจอร์อย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าจะเป็นตอนที่เราพาทุกคนเนี่ยเดินทางไปที่ฝรั่งเศสนะฮะไปในงาน iac 2022ที่ก็เป็นการรวบรวมเอาบุคคลแล้วก็บริษัทต่างๆที่มีความสำคัญกับวงการอาวกาศเนี่ยมารวมอยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันนะฮะเยอะมากๆหรือว่าพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปร่วมวงไนนะฮะ คุยธุรกิจอวกาศฝรั่งเศสนะครับภายใต้งานที่จัดกับสถานทูตฝรั่งเศสนะครับไปไกลจนถึงว่าคุณปั๊บเนี่ยแปลหนังสือนะฮะเรื่อง chasing new h o r i z o n เนี่ยเสร็จเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้วางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่โครงการ asian h e r b in space นะของสวทชเนี่ยเริ่มต้นขึ้นไปมาจนถึงกลับลงมาบนโลกแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นเรื่องราวที่ เราได้เอาตัวเองแล้วก็เอาคุณผู้ฟังเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเยอะมากเลยนะครับดังนั้นอยากจะให้ปั๊บลองเลือกสักตอนหนึ่งมานะครว่าสตาร์ทอัพตอนที่ชอบที่สุดหรือว่าช่วงโมเมนต์ที่ชอบที่สุดมันคือตอนไหนเอามาสักตอนหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมีของพี่แชร์เหมือนกันก่อนที่เราจะมาสรุปว่าแล้วอวกาศจริงๆแล้วมันสอนอะไรเราืมตอบยากมากเลย ขอเล่าแบบนี้ได้ไหมครับ Star s t a f f เวลาที่ผมย้อนก็ไปฟังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอิเลเมนต์ของความชอบของผมที่มันกระจัดกระจายออกไปในหลายตอนมากมันมีช่วงหนึ่งที่ mm hmm. ผมทาเรื่องไอไซไฟสําคัญอย่างใดเนี่ยครับมันก็ทําให้ได้สะท้อนความอินด้านไซไฟความอินภาพยนตร์หรือว่าฟิกชันออกมาหรือว่าตอนที่ทําเรื่องเกี่ยวกับหลุมดํามันจะมีตอนหนึ่งครับถ้าคุณผู้ฟังจากันได้มันจะเป็นตอนเกี่ยวกับอัลกริทึมเชิร์ฟเลย ที่ผมรู้สึกว่าอยากมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับว่าออสุดท้ายภาพถ่ายหลุมดํามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในเชิงเทคนิคจริงๆเพราะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเห็นข่าวเขียนแค่ว่านักวิทยาศาสตร์คุณเคที่โบแมนกับทีมจาก MIT ได้สร้างอัลกอริทึมในการวิเคราะห์ภาพหลุมดําสังเคราะห์ภาพหลุมดําขึ้นมาเนาะก็เลยอยากเอาตอนหนึ่งที่มาเล่าเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยหรือว่าตอนที่เรื่องเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยครับก็เป็นตอนที่ผมกับพีเตอร์ได้ไป พูดทอล์กที่เกี่ยวกับหนังสือเราก็เป็นช่วงที่ผมเพิ่งแปลหนังสือเสร็จแล้วเพิ่งจะได้วางจําหน่ายก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ผมอยากมาแลกเปลี่ยนว่าจริงๆแล้วหนังสือการแปลหนังสือแล้วไม่ผมได้รู้อะไรบางแต่ถามว่าตอนไหนเป็นตอนที่ผมชอบที่สุดผมก็คงคิดว่าเป็นตอนความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และความเชื่อฮะตอนที่47ครับอยากแชร์ ว่าตอนนั้นจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่ผมกับพี่เติ้ลกำลังจะจัดงานงานหนึ่งชื่องานใสยศาสตร์ที่เป็นงานที่เราอยากจะเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ประวัศาสตร์รตรวิทยาศาสตร์เนี่ยครับมาเล่าผ่านเสยศาสตร์เพราะว่าสังคมไทยเนี่ยครับมักจะมองว่า วิทยาศาสตร์เศศาสตร์แล้วก็ความเชื่อเนี่ยมันดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างตัดขาดออกจากกันเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็บอกพี่เติ้ลเอาไว้ว่าเราอยากให้มองวิทยาศาสตร์ในมุมที่ไม่ใช่เป็นแค่ของที่อยู่บนหิ้งหรือว่าเป็นแค่หนังสือเท็กซ์บุ๊กในประวัติศาสตร์เป็นแค่อะไรที่จับต้องไม่ได้ครับแต่เราอยากให้เห็นว่ามันก็เหมือนศาสตร์ทุกศาสตร์บนโลกนี่แหละมันเกิดขึ้นมาจากค้นหาความหาธรรมการไขว่ยคว้าอะไรสักอย่างของมนุษย์เรื่องของประชญาเรื่องของการแข่งแย่งชิงทางอํานาจ เรื่องว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนมีที่มาที่ไปอะครับเราก็เลยอยากจะเล่าว่าเหมือนกระตกจิตกระชากใจนิดนึงว่าเออจริงๆเราแ,แม้แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นมาโดยมีบทบาทสําคัญจากทางศาสนาจากความเชื่อเพื่อที่เราจะได้ทําให้เห็นภาพรวมมากขึ้นผมรู้สึกว่าไอตอนเนี้ยครับทำไมผมถึงชอบมันก็เป็นเพราะว่ามันเหมือนจับใจความสิ่งที่ผมอยากจะสื่อ มาในหลายๆตอนได้ว่าเรื่องเรื่องหนึ่งอะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยเป็นเรื่องแค่เดี่ยวๆของมันแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกันช่วงประมาณตอนที่80อะครับที่เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอวกาศดำลึกเราพูดถึงคุณยูจีนชูเมเกอร์ที่เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้ถูกส่งเท่ากระดูกไปที่ดวงจันทร์เป็นหลุมศพที่อยู่นอกโลกอะฮะแล้วผมก็เล่าย้อนไปว่าถึงแม้ชื่อของคุณยูจีนชูเมเกอร์มักจะไม่ได้โผล่ขึ้นมาเยอะอย่างชื่อของคุณนิอวอัรมสตรองรอาคุณ นอกวงการดาราศาสตร์นอกวงการสำรวจอากาศแต่ว่าในวงการเนี่ยครับเขาเป็นคนที่มีความสำคัญสูงมากเขาเป็นคนที่คนพบดาวหางชูเมเกอร์เลวีไนทที่ไปชนที่ดาวพฤหัสบ,บดีทําให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าไดนโนเสาร์ตายได้ยังไงแล้วผมก็เล่าย้อนว่าเออเรื่องของไดนโนเสาร์สูญพันธุ์ยังไงเราก็เคยพูดถึงใน E ีพีที่56แบบนี้ฮะคือผมรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเล่ามาครับมันไม่ได้เป็นตอนเดียวๆของมันแต่ว่ามันล้วนเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน แล้วผมรู้สึกว่าตอนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และความเชื่อเนี่ยเป็นอะไรที่เล่าถึงเรื่องนั้นได้ดีล้วพีเตอร์นะครับ,รบชอบตอนไหนเป็นพิเศษไหมพี่จะชอบพอดแคสต์อยู่2ประเภทจาก Starstuff นะประเภทแรกก็คือประเภทที่เราลงลึกไปยังเนื้อหาเลยนะครับ อันนี้อาจจะฟังดูขัดแย้งกับที่ปับ๊บพูดตอนแรกนิดนึงว่าเราพยายามจะทำรายการที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวแล้วก็ผูกโยงเรื่องนะฮะในการสำรวจอวกาศเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นผูกเข้าด้วยกันเองแล้วก็ผูกเข้ากับชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะฮะแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามันก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีสักตอนน่ะที่เราพูดสิ่งที่มันเป็นข้อมูลเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นการเซตภาพจาเซตภาษาให้มันตรงกันครับ ตอนที่มันเป็นการเซตภาพจําเซตภาษาให้มันตรงกันที่สุดพี่ชอบตอนประวัติศาสตร์จรวจซึ่งมันเป็นการเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศมาเล่าผ่านเสียงนะครับซึ่งจริงๆแล้วพี่เป็นคนทำเองแหละเป็นคน <c oughs> ที่เริ่มต้นแล้วก็อยากทำขึ้นมานะ <c oughs> ก็คือเป็นการบรรยายไปเรื่อยๆนะฮะคล้ายๆกับเป็นวิดีโอเอเซ่นะครับแต่จริงๆก็เป็นเป็นเสียงนะครับเป็นพอดแคสต์เอเซ่แล้วก็ อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองฟังแล้วก็ไหลไปตามเรื่องราวดูนะครับไหลไปตามกระแสของเวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับได้ออกมาเป็นพอดแคสต์ทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับเล่าถึงประวัติศาสตร์จรวดตั้งแต่จรวดลำแรกนะฮะจร,จจรจิงๆต้องบอกว่าเล่าตั้งแต่ที่มาของปรัชญาการสำร,รวจอวากาศ ก็คืออิคารัสเนาะว่ามนุษย์เนี่ยมีความพยายามที่จะเอาชนะแรงน้ำถ่วงเอาชนะธรรมชาติมาตั้งแต่ในยุคกรีกโบราณแล้วนะครับแล้วก็เกิดเป็นตำนานเกิดเป็นความเชื่อต่างๆมากมายเกิดเป็นนิทานปราปราต่างๆมาจนถึงยุคปัจจุบันที่เราส่งจรวดขึ้นไปโคจรรอบโลกได้จรจิงๆแล้วก็ส่งยานอวากาศออกไปนอกระบบสุริยะได้ด้วยก็เลยรู้สึกว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยย้อนกลับไปฟังตอนประวัติศาสตร์จรวดเนี่ยนะฮะ เชิญชวนละกันให้ย้อนกลับไปนั่งฟังกันดูนะจะได้เป็นการย้อนเวลาไปดูว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของมันเป็นยังไงนะครับกับลักษณะที่2ลักษณะที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการผูกเรื่องแหละนะครับการผูกเรื่องเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับตอนที่พี่ชอบที่สุดที่เป็นการเอาเรื่องราวมาผูกกันเนี่ยก็คือตอนที่พี่คุยกับน้ําหวาน เรื่องดาราศาสตร์ชาติพันธุ์อ ah. อันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าพี่มีความตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มในการที่เข้ามาทำ Space TH เลยอะว่าพี่อยากทำสื่อที่มีตัวละครเป็นคนทำสื่อเองอ mm. และเอามุมมองของตัวละครที่เป็นคนทำสื่อเองเนี่ยใส่เข้าไปในเรื่องราวของการทำคอนเทนต์ด้วยครับนึกภาพอบอกไหมพี่เนี่ยเป็นคนที่ ไม่บายไม่ซื้อเลยกับความคิดที่ว่าสื่อต้องเป็นกลางสื่อแสดงความคิดเห็นไม่ได้สื่อมีหน้าที่เป็นแค่ตัวกลางที่เอาเสียงหรือเอาภาพหรือเอาอะไรบางอย่างเนี่ยผ่านไปสู่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมพี่ไม่เห็นด้วยเลยนะครับใครที่จะเห็นด้วยหรือใครที่จะใช้วิธีนี้พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่ามันก็คงต้องมีความหลากหลายของสื่อหรือว่าความหลากหลาย ของรูปแบบในการนำเสนอแต่ว่า Space T.H. เนี่ยพี่ตั้งใจเอาไว้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราจะแสดงทัศน,นคติแบบใดเนี่ยแสดงไปให้สุดแต่ต้องมีที่มาที่ไปให้กับมันต้องบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมให้ได้ว่าทำไมเหตุผลอะไรหนังสือเล่มไหนข่าวอะไรที่ทำให้เรามีความคิดแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยเขาจะได้เอาไปต่อยอดได้อะปับว่าอุ้ยเพราะว่าคุณเติ้ลอ่านหนังสือเล่มนี้มาเขาก็เลยมีความคิดแบบนี้ เพราะคุณปั๊บเขาทํางานด้านกราฟิกด้วยเขาก็เลยมีความอินเรื่องประวัติศาสตร์กราฟิกของนาซาเพราะว่าน้ําหวานมีที่มาที่ไปแบบนี้เขาถึงได้อินกับประเด็นด้านสังคมประเด็นเรื่องชาติพันธุ์อันเนี้ยก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมพี่ถึงได้ชอบตอนดาราศาสตร์ชาติพันธุ์เป็นพิเศษเนะก็คือเป็นตอนที่น้ําหวานเนี่ยกลับมาจากสหรัฐอเมริกานะครับมาเล่าเรื่องราวที่ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2020เนี่ยนะฮะตอนที่น้ำหวานเขาได้ไปสอนหนังสือ สอนดูดาวให้กับเด็กๆชาติพันธ์ที่บนต้องบอกว่าบนป่าเขาเลยแหละทางเข้าไปนี่ยากลำบากมากนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นตอนช่วงเดือนอรกรกฎาคมปี2022ที่ผ่านมานะครับเอาจริงก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะเกือบจะปีหนึ่งแหละนะครับเป็นเอพิโซดที่42นะครับดาราศาสตร์ชาติพันธ์หลังจากนั้นเนี่ยปั๊บต้องบอกเลยว่าพี่เนี่ยได้มีโอกาส ไปอีกรอบหนึ่งกับน้ำหวานคือหลังจากที่น้ำหวานกลับมาแล้วก็มาอัดพอดแคสต์ตอนนี้ด้วยกันเนี่ยนะครับพี่ก็มีความคิดอว่าเ้พี่อยากไปเห็นบ้างอยากไปเห็นของจริงแล้วก็พอดแคสต์ตอนนี้ได้พาพี่นะฮะเดินทางไปที่โรงเรียนนะฮะในป่าในเขาที่น้ำหวานไปสอนเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ไปเจอเด็กๆได้ไปคุยเด็กๆวันนั้นเนี่ยจำได้เลยว่าขับรถกันไปนะฮะจากตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ย ขับไปชั่วโมงกว่าอาจจะฟังดูไม่ไม่นานนะแต่ว่าทางที่ขึ้นไปเนี่ยมันคือทางที่ขึ้นไปเหมือนจะไปเชียงรายแต่ว่าเลี้ยวเข้าป่าไปนะครับแล้วก็ทางเข้าไปเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเลยมืดมากมีแต่ไฟจากรถยนต์นะครับทางเข้าไปเนี่ยโอ้โหดูน่ากลัวมากแอบถามนะบหวานเหมือนกันหลอกพี่มาจี้ปล้นอะไรหร <c oughs> ือเปล่าเนี่ยไม่พอใจอะไรพี่หรือเปล่า แต่พอเข้าไปเอ้ยรู้สึกว่าเป็นวันที่ที่คุ้มค่ามากแล้วก็ได้เปิดโลกในฐานะของการเป็นคนทําสื่อด้านอวกาศมากๆว่าอวกาศอะสิ่งที่เราทำอะสิ่งที่เราอินกับมันสิ่งที่เราเชิดชูเนี่ยสุดท้ายแล้วมันมีความหมายกับคนที่ที่ทองเขาไม่ได้อิ่มด้วยซ้ำอะแล้วก็อกปะคืออาหารที่เขากินอาจจะไม่ได้เป็นอาหารที่ดีที่สุดบ้านที่เขาอยู่อาจจะไม่ได้เป็นบ้านที่ดีที่สุดแต่ว่าเอ้ยเขามีความสนใจเรื่องนี้ ไม่ใช่เพราะว่าเราไปยัดเยียดความสวยงามให้กับมันนะแต่ว่าแม้กระทั่งคนเหล่านี้เขายังเห็นถึงความสวยงามในธรรมชาติอ่ะมันก็เลยแบบยิ่งกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วในฐานะที่เราเป็นคนที่มีชีวิตที่สะดวกสบายมีการเดินทางที่สะดวกมีอาหารที่ดีให้รับประทานเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างให้อวกาศและดาราศาสตร์มันเข้าถึงคนได้มากกว่านี้ เพื่อเปิดมุมมองของคนและเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนครับพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่ทําความดีอะไรเลยนะพี่แค่ไปเห็นอะแค่ไปเปิดโลกเท่านั้นเองผมอยากเล่าจากฝั่งผมบ้าง <c oughs> เออคนที่ตัดพอดแคสต์ตอนดาราศาสตร์ชาติพันธุ์นะฮะคือผมเองเออ <c oughs> ผมจำได้เลยมันเป็นพอดแคสต์ตอนแรกและตอนเดียวที่ผมตัดไปแเราดองไห้ไปด้วย คือ hmm. คือแล้วมันเป็นตอนที่เบื้องหลังอะฮะผมรู้สึกไม่อยากตัดอะไรเลยอะแม้กระทั่งแบบเสียงหายใจเสียงที่ถูกปล่อยว่างเดทแอร์เอาไว้คือรู้สึกว่าอยากเป็นตอนที่อยากเก็บโมเมนต์ทุกอย่างเอาไว้แล้วก็บอกพี่พี่พี่เตินบอกพี่น้ำหวานบอกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพอดแคสต์ว่าเอออยากให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเดียวแล้วเป็นธรรมชาติแล้วก็มันมีชีวิตมากๆฮะแล้วก็มีเรื่องตลกอีกอย่างหนึ่งคือมันก็ดันไปผูกกับเรื่องของหนังสือที่ผมแปลเหมือนกันนะว่า ผมจำได้ uh huh. เลยว่าตอนที่ผมตัดพอดแคสต์ตอนนั้นเสร็จอะครับก็คือกดส่งไปแล้วแล้วก็นั่งแปลบทที่2ของ c ช a s i n g no Horizon ต่อเพราะว่าปนาธิการทวง uh huh. ก็เลยรู้สึกว่าเออแบบพอดแคสต์นี้มันมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับพอดแคสต์ตอนนี้แล้วก็เรื่องที่พี่ต้นเล่าอะครับคือพี่ต้นบอกใช่ไหมว่าเราไม่อยากเห็น Star s t a f f เป็นแค่สิ่งที่ให้ข้อมูล เกี่ยวกับดาราศาตร์แต่ว่าเราอยากเป็นแอคเตอร์คนหนึ่งในนั้นเราอยากเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับเรื่องอะครับว่าเรื่องที่เราเอามาเล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเออเมื่อ50ปีที่แล้วมีคนทําอะไรเจมส์เซตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราได้ไปสัมผัสยังไงกับมันพี่นิกได้ไปอาร์เทเบสหได้ไปดูการปล่อยที่อเมริการู้สึกยังไงผมกับพี่เต้ลไปดูงานด้านอวกาศที่ฝรั่งเศสมามันเป็นยังไง ทั้งหมดนี้ครับมันทําให้เราเห็นว่าอวากาศมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่บนทหิ่งอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันมีมนุษย์จริงๆทําเราก็หวัง<ช>ว่าจะไม่ได้หมายความว่าให้ทุกคนมาทํางานด้านดาร,ราศาสตร์หรือมาทํางานด้านอวกาศแต่อยากให้ดูว่ามันก็ไม่ได้ไกลตัวนขนาดนั้นมันมีคนที่เออมันมีคนที่อินเรื่องนี้มากๆแล้วก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างอะ่ะเพื่อเอาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันอืและคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่แค่สเป c th แต่อาจจะรวมถึงแบบทุกคนเนี่ยทุกชื่อที่เราพูดมาในพอดแคสต์ตอนต่างๆรหรือว่าน้องๆที่น้ำหวานนะไปอยู่ด้วยเนี่ยหรือว่าบุคคลต่างๆที่ทำให้อวกาศมันมาถึงทุกวันเนี่ยนะครับ huh. อันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเอยมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆที่เราอยากจะหยิบยกมานำเสนอคือเมื่อกี้เนี่ยพี่นึกได้ว่าที่ปัาบบอกว่าเราไม่ได้อยากให้ตัวละครในเหตุการณ์อวกาศมันไร้ชีวิตอะ ม,มันไม่ได้มีมิติของความเป็นมนุษย์ะอะอพี่รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราเราอยากจะทํามากๆเวลาที่เราพูดชื่อตัวละครเนี่ยเราจะใส่ความเป็นมนุษย์ให้เขาไปอืแม้กระทั่งคุณข่าวเซกเกนเองเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นเทพเจ้าที่โผล่มาทุกตอนเนี่ยเ,ออเราก็มีความมองว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันนะเขาไม่ได้เป็นเทพเจ้า หรือในทางกลับกันสิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างยานอาวกาศมันก็กลายมามีชีวิตได้เหมือนในตอนที่67นะฮะที่เราพูดถึงบุคลาธิสถานของน้องยานอาวกาศครับตอนนั้นก็จะเป็นตอนที่เราเล่ากันฮนะว่าเอ้ยยานอาวกาศก็ถูกนำมาทำให้มีชีวิตนะฮะถูกเรียกว่าน้องเวลาที่ยานอาวกาศต้องสิ้นสุดภารกิจลงไปเนี่ย มีพิธีการมีการบอกลามีคําอําลาต่างๆเหมือนกับว่ายานอาวกาศนั้นมีชีวิตมีจิตใจมีจิตวิญญาณจริงๆนะฮะดังนั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่พูดมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าเออมันคือสิ่งที่ทําให้ s t a r s t u า f กลายเป็น Start Stop. s t a r St ตา f และนี่ก็คือ2ตอนน่ยถ้าตอบคาถามปั๊บนะนี่คือ2ตอน2รูปแบบที่พี่ชอบที่สุดครับทีนี้ช่วงสุดท้ายมาสรุปให้ฟังสักคนละ 2- อประเด็นดีกว่าว่าแล้วจริงๆอวกาศ มันสอนอะไรเรานะครับอวกาศในที่นี้เนี่ยไม่ใช่วิชาดาราศาสตร์ไม่ใช่วิชาฟิสิกส์แล้วแต่กําลังหมายถึงคําว่าอาวกาศที่เราพูดและเราเชิดชูมันในรายการ s t a r s t u f รตลอด82ตอนที่ผ่านมาครับผมก่อนเนาะสข้อที่ผมอยากเอามาสรุปให้คุณมูฟังฟังอะครับเป็นสิ่งที่คุณมูฟังน่าจะ <N ous> น่าจะพอเดาได้แหละจากสิ่งที่ผมพูดมาอย่างแรกเลยคือการสำรวจอวกาศอะครับมันไม่ได้จบลงแค่การสำรวจอวกาศมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสังคมมนุษย์ <S <S ชวนให้ตั้งคำถามชวนให้ได้คิดชวนให้ได้ลองหาอะไรใหม่ๆเวลาที่ผมเล่าเกี่ยวกับอวกาศครับสังเกตเหมือนกันว่าผมจะพยายามไม่ได้บอกให้อวกาศมันจบอยู่แค่ว่าภารกิจนึงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงต่อ ยานลำหนึงไปสำรวจดาวอะไรแล้วก็มันคนพบอะไรบ้างแต่เวลาที่ผมอยากเล่าเรื่องอากาศครับผมอยากเล่าว่าการที่มนุษย์คนหนึ่งการที่มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาอยากฝ่าฟันเพื่อที่จะทําให้โครงการหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาทุ่มเวลาชีวิตไปแค่ไหนหรือว่าเขามีชีวิตนอกจากงานด้านอากาศอะไรบ้าง หรือว่าการที่โครงการอวกาศโครงการหนึ่งมันเกิดขึ้นมามันก่อให้เกิดมุมมองอย่างไรต่อสังคมผู้คนชื่นชมมันไหมหรือผู้คนประท้วงกันไหมโครงการอพอลโลเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่หมุดหมายสาคัญของมนุษย์ในการไปเหยียบดวงจันทร์แต่เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากเกมการเมืองที่ใหญ่มากระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตและในขณะเดียวกันมันก่อให้เกิดคําถามว่าประชาชนบางกลุ่มยังไม่มีข้าวกินเลยทําไมรัฐบาลสหรัฐอเมริกาถึงเอาเงินไปผ่านกับการส่งมนุษย์ไม่กี่คนไปดวงจันทร์ ผมรู้สึกว่าอวากาศมันไม่ได้เป็นแค่ผลผลิตปลายทางอะฮะแต่ว่ามันเป็นวัตถุดิบในการก่ออะไรบางอย่างให้สังคมเหมือนกันทั้งในแง่ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และไม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เองก็ตามประเด็นที่2ก็คืออวกาศมันทําให้มนุษย์ได้หันมามองหาตัวเองมันจะมีภาพภาพหนึ่งที่ในทีม s p a c e t เอชแล้วก็ในพอดแคสต์เนี่ยครับจะพูดถึงบ่อยมากก็คือภาพของเพล่บลูดอทคำพูดที่คุณคาวเซกนเขาแสดงทัศนะไว้เกี่ยวกับเพล่บลูดอทเนี่ยฮะ คือเขามองว่าถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นภาพที่มีความสาคัญอะไรทางด้านวิทยาศาสตร์มากนักแต่ว่าภาพจุดสีฟ้าจางๆของโลกที่อยู่บนผืนอวกาศอันกว้างใหญ่เนี่ยครับมันก็ทําให้เราเห็นว่าที่ยืนของมนุษย์ในจักรวาลมันเป็นยังไงกันแน่สุดท้ายมันก็ชวนให้เรากลับไปตั้งคำถามอยู่ดีว่าแล้วมนุษย์ควรจะคิดอย่างไรกับตัวเองและควรจะเดินหน้าไปทางไหนต่อในฐานะของสังคมมนุษย์คิดว่าน่าจะเป็น2ประเด็นที่ผม เราก็คําว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากอวกาศครับสาหรับพี่แล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่พี่กล้าพูดว่าอวกาศอะคือสิ่งที่ทําให้ตัวพี่เป็นตัวพี่ทุกวันนี้ตอนแรกมันก็เริ่มต้นจากความสงสัยใคร,ร่รู้ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมเราถึงได้มีความสงสัยแล้วก็อยากที่จะตั้งคําถามกับท้องฟ้าแล้วก็ดวงดาวนะเอาจริงก็ตรงกับคําจีนนะเทียนเวิรนเนาะคำถามสู่ดวงดาวคําถามจากดวงดาวนะฮะจริงๆแล้วเนี่ย พอได้มาสัมผัสอวกาศเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้พี่ตอบคําถามอันนี้ได้ว่าเออแล้วความสงสัยพวกนี้มันเกิดมาจากไหนคือพี่รู้สึกว่าอาวกาศมันเป็นพรมแดนสุดท้ายอ่ะนะฮะดังนั้นข้อที่หนึ่งที่พี่อยากจะสรุปให้ฟังก็คืออวกาศมันเป็นพรมแดนสุดท้ายไม่ว่าขอบเขตการรับรู้ของคุณมันจะแคบหรือว่ากว้างแค่ไหนอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าฟนอนลฟอนเทียหรือว่าพรมแดนสุดท้ายเนาะ ซึ่งพรมแดนสุดท้ายของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกนะฮะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยการที่เราพาให้มนุษย์คนอื่นตื่นรู้ได้เนี่ยหรือว่าเป็นเครื่องมือสื่อความตื่นรู้ของมนุษย์คนอื่นเนี่ยมันช่วยให้เผ่าพันธุ์ของเราเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้นะครับอันนี้คือข้อแรกที่พี่อยากจะสรุปให้ฟังทีนี้ข้อที่สองมันก็จะมีคนตั้งคําถามเนาะว่าเอ้าแล้วทําไมมนุษย์ต้องเดินไปข้างหน้าสาเหตุที่มนุษย์ต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยเพราะว่า ตราบใดก็ตามที่มนุษย์เรายังปฏิบัติต่อกันได้อย่างไม่ดีเนี่ยหรือว่ายังมีความขัดแย้งยังมีสงครามยังมีสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นกับโลกใบนี้กับสังคมของเราเนี่ยสิ่งเดียวที่จะเป็นเครื่องมือไปสู่ความเจริญก้าวหน้าแล้วก็สู่การตื่นรู้เนี่ยก็คือการสำรวจอวกาศนี่แหละนะครับมันเคยมีบทร้อยกรองเนาะนะครับของอาจารย์วิทยากรเชียงกูลที่อาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ว่า จะสอยดาวสาวเดือนที่เกลื่อนฟ้ามาทำอาหารให้คนไรสิ้นฟันนภาที่เห็นออกเป็นชิ้นเอามาสินเย็บเป็นเสื้อเพื่อคนจนจับเอาดวงตะวันอันกว้างใหญ่จัดสรรให้คนพำนักพักอาศัยเที่ยวรวบรวมธาตุมาทั้งสากลแล้วคิดค้นปรุงเป็นยาฆ่าโรคภัยอันนี้เป็นบทร้อยกองที่อาจารย์ท่านแต่งมานะครับซึ่งมันดูเหมือนเป็นการ พูดลอยๆเนาะว่าเอ,าอยากจะเอาดาวเดือนมาทําเป็นอาหารให้คนที่ไม่มีข้าวจะกินนะฮะจะเอานู่นนี่นั่นมาซึ่งมันเป็นคํากล่าวที่ที่เกินจริงนะครับก็เลยมีคนเอามาแต่งแปลงนะคือเป็นการตอบโต้กันนะฮะเป็นของอาจารย์จ่างแท้ตั้งนะครับแก็บอกว่าเพอ้อฝันสอยดาวเดือนคนไร้สิ้นต้องการอาหารจริงๆเพอร์เจอร์ฟันนภาออกเป็นชิ้นๆ คนจนต้องการเครื่องนุ่มหงจริงๆเพ้อจับตะวันเป็นแดนดินผู้คนต้องการพมนักเป็นที่จริงธาตุทั้งสากลที่เพ้อฝันก็เป็นยาฆ่าโรคภัยมิได้เลยพอพี่เห็นกรอนที่โต้อตอบกันสองตัวเนี้ยพี่รู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะพูดได้แหละเหมือนที่พี่พูดไปในข้อแรกอะว่า,วาอวกาศมันคือพรมแดนสุดท้ายเนะี่ยแต่สุดท้ายแล้วว่าปับ ถ้าเราเอาแต่บองว่ามันเป็นพรมแดนสุดท้ายแล้วเราไม่กลับมามองปัจจุบันมันจะกลายเป็นว่าเราจะทําอะไรให้กับโลกใบนี้ได้ไม่เยอะมากเท่าที่เราควรจะทําได้มันก็เลยกลายเป็นแบบปรัชญาในการใช้ชีวิตของพี่มาตลอดว่าโอเคเราศึกษาอวาากาศได้เราทํานู่นทํานี้ได้แต่ในระหว่างทางที่เราเดินทางอะ่ะเราต้องฝากรอยเท้าอะไรบางอย่างเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเรากําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดอะเพื่อโลกใบนี้และเพื่อมนุษยชาติ ดังนั้นถ้าไปดูใน f a c e b o o k พี่อพี่จะเขียนเอาไว้เลยว่าพี่อยากเป็น small footprint ใน universe คืออยากเป็นแค่รอยเท้าเล็กๆในจักรวาลที่กว้างใหญ่แล้วคนไม่ต้องสนก็ได้ว่าที่ผ่านมาพี่ทำอะไรที่ผ่านมา space t h e ทำอะไรหรือที่ผ่านมาพี่สร้างวิธีคิดอะไรใหม่ๆพี่เข้าไปเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบ้างแต่พี่แค่ทำยังไงได้เตือนตัวเองว่าเออเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าการสำรวจอวากาศการศึกษาอวากาศของเราเนี่ยมันย้อนกลับมาทำให้ตัวเราอะ ลงมือทําอะไรบางอย่างอันนี้คือสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้จากการศึกษาอาวากาศมาตลอดชีวิตของพี่ครับโหก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่จากที่ผมกับพี่เติ้ลเล่าอะครับมันเหมือนว่าเราสามารถมองอาวากาศเป็นเครื่องมือในการย้อนมองไปหาอาดีตตั้งคําถามกับปัจจุบันแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าเราควรจะเดินไปอย่างไรทั้งในแง่ของตัวบุคคลแล้วก็ในแง่ของสังคมมนุษยชาติโดยรวม ก็เลยรู้สึกว่าเรื่องของโอากาสเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจแล้วก็ในขณะเดียวกันพอดแคสต์เนี่ยครับอย่างที่เราบอกเนาะจะทําให้เห็นว่าเรื่องที่น่าสนใจเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวและไม่ได้อยู่บนทิ้งและนี่ก็คือสิ่งที่ Star s t u f f ในซีซั่นแรกอยากจะฝากเอาไวใ้ให้กับคุณผู้ฟังทุกคนนะครับครับใครที่คิดถึงพวกเราก็ย้อนกลับไปฟังตอนตอน้ตนๆได้นะครับเผื่อจะคิดถึงเสียงของคุณนิกเสียงของคุณน้ำหวานเสียงของคุณจา้าจ้านะครับไป ติดตามรับฟังกันได้นะครับระหว่างที่รอว่าแล้วในซีซั่น2คุณต้นคุณปั๊บจะมีอะไรเป็นพิเศษมาให้พวกเราได้รับฟังกันอีกนะครับซึ่งก็ต้องรอกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรครับรอติดตามกันได้ครับ st a r s t u f f ซีซั่น2เราจะมาในรูปแบบไหนสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนมากที่ติดตามกันมาเป็นระยะเวลาปีกว่าๆนะครับได้ผ่านร้อนผ่านหนาวกับทั้งเราแล้วก็กับทั้งวงการอวกาศที่เกิด เรื่องที่น่าสนใจและเรื่องที่น่าหดหูหลายเรื่องมากๆเลยแล้วเราจะมาติดตามกันต่อครับว่าหลังจากนี้โลกของอวกาศและอวกาศของโลกจะเป็นไรกันต่อไปสำหรับตอนนี้ผมเต้นนัทนนท์โดยสุนเดินครับผมปราบเชียรพัทอาชีวระงับโลกครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสำหรับ Star ์สตในซีซั่นแรกสวัสดีครับสวัสดีครับ <S Star s t ต f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space Th